ไม่เหลือความรักเอสเธอร์เผยเหตุเลิกเคนไม่ปิดโอกาสคนอื่นให้รู้ซะบ้างมีคู่แข่งเอสเธอร์ไม่เหลือความรักเผยเหตุผลที่เลิกเคนภูมิไม่ปิดโอกาสคนอื่นลั่นให้รู้ซะบ้างมีคู่แข่งฝ่ายชายเดินหน้าจีบใหม่ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาทำใจรักษาใจสำหรับนางเอกสาวเอสเธอร์สุปรีลีลาที่ขอจบความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มเคนภูมิเพราะปัญหาที่สะสมมานานขาดการเทคแคร์ใส่ใจปล่อยปละละเลยหลังคบกันมานาน7ปีรู้ถึงสันดานที่แท้จริงแม้จะพยายามปรับแล้วแต่ไม่เป็นผลซึ่งทางด้านหนุ่มเคนที่เพิ่งตกตะกอนความคิดว่าได้ทำพลาดไปเลยขอเดินหน้าจีบอดีตหวานใจใหม่อีกครั้งหลังจากที่ฝ่ายหญิงขอถอยออกมาเหลือเพียงคำว่าพี่น้องล่าสุดวันที่14ธันวาคม66ผู้สื่อข่าวได้สอบถามทางด้านเอสเธอร์ที่มางานแถลงข่าวโมโนออริจินอล2024 The Infinity of Thai Content เปิดศักราชศาสตร์เต็มแม็กซ์ณสเตเดียมโมโน29ถนนชัยพฤกษ์ซึ่งเป็นงานเดียวกันกับเคนว่าจะให้โอกาสอดีตหวานใจไหมโดยนางเอกสาวตอบว่าไม่รู้จะตอบอะไรเลยค่ะความสัมพันธ์ตอนนี้เริ่มนับหนึ่งใหม่ก็อาจจะต้องถอยกลับมาค่ะอย่างที่บอกไปครั้งที่แล้วว่าระหว่างหนูกับพี่เขาเราไม่ได้รู้สึกเหมือนคู่รักเรารู้สึกเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวที่เราเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันแต่ความรู้สึกที่เราคบกันแบบคนรักกันนะตรงนี้มันไม่มีแล้วมันไม่เหลือแล้วเราก็บอกเขาตรงๆด้วยเขาบอกว่าไม่อยากเลิกไม่อยากเป็นพี่น้องอยากเป็นคนรักต้องบอกว่าคู่ของหนูจริงๆมันมีปัญหาที่ใหญ่แล้วก็หนักในช่วง5ปีที่ผ่านมาในระหว่างที่คบกันแค่เลือกที่จะไม่พูดเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องในบ้านก็อยากที่จะเก็บไว้แต่มันยาวมาจนถึงตอนนี้เรารู้สึกว่าถ้าความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมันก็ไม่ดีต่อตัวเราเองด้วยไม่ดีต่อตัวพี่เขาด้วยเราก็เลยเลือกที่จะคุยกับเขาตรงๆคือก่อนหน้านั้นค่ะ5ปีที่ผ่านมาพยายามปรับแล้วพยายามปรับตัวพยายามทำให้มันดีขึ้นแต่มันก็กลับมาอยู่จุดเดิมที่รู้สึกว่ามันไม่ได้มีการพัฒนาขึ้นค่ะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองในสิ่งที่เราขอไหมหรือมีข้อตกลงกันไหมไม่ได้มีข้อตกลงกันแบบ1 2 3 4 5แต่มันผิดที่คู่ของหนูเป็นคู่ที่ไม่สื่อสารกันเป็นคู่ที่ไม่ได้ดูแลไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของความสัมพันธ์จนนันหนึ่งเราลืมตาขึ้นมาแล้วเอ๊ะทำไมความสัมพันธ์ของเรามันเป็นแบบนี้ทำไมมันไม่ดีทำไมมันยิ่งแย่ลงไม่ดีขึ้นจนเราต้องกลับมาคิดว่าเราจะต้องแก้ไขยังไงดีช่วงเวลาเกี่ยวข้องไหมที่เราต้องอยู่ห่างกันตอนที่พี่เขาไปเรียนเหรอคะก็ไม่เกี่ยวนะคะแต่หนูแค่มองตรงจุดที่ว่าด้วยเราอายุเยอะทั้งคู่แล้วถ้ามันไม่ดีขึ้นหรือคบกันแล้วมันไม่ได้ทำให้ทั้งคู่มีความสุขแล้วดีขึ้นเราก็ต้องหันมามองใหม่ว่าเราจะเอายังไงต่อกับชีวิตเหมือนถ้าเราคบกันไปแบบนี้เรื่อยๆจะเสียเวลาทั้งคู่เขาบอกจะเดินหน้าต่อเราจะให้โอกาสไหมหนูก็ไม่ได้ปิดนะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงแต่ถ้าณตอนนี้ความสัมพันธ์มันไม่ได้รู้สึกเหมือนคนรักกันมันก็ต้องเริ่มสร้างใหม่แหละแต่อยู่ที่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าเราจะพัฒนาไปได้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมหรือไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนเราเปิดโอกาสให้เขาและก็เปิดโอกาสให้ตัวเองด้วยถูกต้องค่ะเราไม่ได้ปิดเขาแต่เราก็ไม่ได้ปิดตัวเองด้วยการกลับมาครั้งนี้ต้องมีข้อตกลงไหมไม่ได้ตกลงเลยค่ะยื่นข้อเสนอให้ไหมเขาเดินหน้างอจีบเราแค่บอกในจุดที่เรารู้สึกว่าเราเห็นปัญหาของตัวเราด้วยและเขาเห็นปัญหาของตัวเราด้วยเราบอกในจุดที่ไม่โอเคกันและกันทั้งคู่บอกไปแบบตรงๆเรียบร้อยเคลียร์แล้วอยู่ที่ว่าจะไปในทิศทางไหนได้ถ้าเราเปิดโอกาสให้ตัวเองแสดงว่าคนอื่นก็มีสิทธิที่จะเข้ามาทำความรู้จัก
หนูไม่ปิดค่ะมีเข้ามาไหมไม่มีค่ะหัวเราะอาจจะเพราะเรายังไม่ชัดเจนคนยังไม่รู้เลยไม่กล้าเข้าหาเคนเหนื่อยแล้วนะต้องรู้ซะบ้างหัวเราะเขาจะมีคู่แข่งแล้วตอนนี้ถูกต้องค่ะครอบครัวเราก็สนิทกับเคนมากได้เป็นกาวใจไหมไม่เขารู้ปัญหารู้ทุกอย่างแต่ว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนเขาก็ได้แต่คอยให้คำปรึกษาอยู่ห่างๆส่วนในเรื่องการตัดสินใจว่าเราจะเอายังไงต่อจะทำยังไงก็เป็นในส่วนหน้าที่ของเราและพี่เขาค่ะอาถรรพ์7ปีเกี่ยวไหมหนูว่า7ปีเป็นช่วงระเวลาที่เราเรียนรู้ใครสักคนหนึ่งรู้ถึงสันดานที่แท้จริงหมายถึงว่าสันดานที่เขารู้ของเราและรู้กันและกันรู้นิสัยกันและกันรู้มากกว่านิสัยด้วยค่ะรู้ถึงตัวตนแท้จริงที่ถามเรื่องอาถรรพ์ส่วนตัวหนูไม่เชื่อค่ะเคนบอกจะฝ่าอาถรรพ์ให้ได้ต้องลองดูค่ะพอรู้กันมากกว่านิสัยแล้วกำแพงสูงขึ้นกว่าเดิมไหมกำแพงไม่สูงค่ะแค่รู้สึกว่าต้องรู้ให้ดีแล้วก็ต้องเอาใจใส่ในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นไม่ใช่ว่าคบกันก็ปล่อยปละละเลยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องเอาใจใส่ดูแลรักษาให้ดีกับข่าวอักษรย่อที่มีมาก่อนหน้านี้มันกระทบเราไหมคนก็ชี้เป้าเป็นคู่ตลอดไม่กระทบเลยค่ะไม่มีค่ะณตอนนี้ยืนยันได้ไหมว่าอยากมีแฟนไหมตอนนี้ก็ขอพักก่อนหมายถึงว่าไม่รีบตัดสินใจทำอะไรด้วยสติไม่ใช่อารมณ์ในการดำเนินชีวิตไม่เหงาเหรอจะเข้าดาวปีใหม่แล้วไม่เหงาเหงาตอนนี้โสดไหมเรียกว่ารักษาใจอยู่แล้วกันค่ะระยะทำใจยังเห็นภาพเขาในอนาคตอยู่ไหมถ้าณตอนนี้เหรอคะไม่รู้เลยมันมัวลางลางไปหมดเลยแต่อย่างที่บอกว่าเราทำอะไรด้วยกันเยอะอย่างงานที่ต้องทำด้วยกันก็ต้องเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วเราก็เห็นเขาเป็นเหมือนคนในครอบครัวเราก็อยากให้เขาได้แต่สิ่งดีๆรักและหวังดีกับเขาเสมอเขาง้อเราเยอะไหมที่ผ่านมาตั้งแต่เขากลับมาเพิ่งได้คุยกันจริงจังไม่กี่วันนี้เองค่ะเขาดูเดินหน้ามากเขาน่าจะเห็นตั้งแต่สัมภาษณ์ที่แล้วถ้าใจอ่อนเมื่อไหร่จะบอกได้ค่ะ ดวงอักษรคว้า2เงินส่งท้ายยกน้ำหนักเวิลด์กรังปรี2ส้มดวงอักษรใจดีคว้า2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงส่งท้ายให้จอมพลังไทยศึกยกน้ำหนักเวิลด์กรังปรี2เบ็ดเสร็จทีมยกเหล็กไทยเก็บไปได้1เหรียญทอง4เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงในรายการนี้การแข่งขันยกน้ำหนักเวิลด์กรังปรี2ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการสะสมคะแนนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก2024ปารีสเกมส์โดยก่อนหน้านี้ทีมไทยคว้าไปแล้ว1เหรียญทอง2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงจากวีรพลวิชุมา1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงรุ่น73กิโลกรัมชายและสุรจนาคำเบ้า2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงรุ่น55กิโลกรัมหญิงล่าสุดส้มดวงอักษรใจดีจอมพลังสาวไทยขึ้นเวทีส่งท้ายให้ทีมยกเหล็กไทยในรุ่นมากกว่า87กิโลกรัมหญิงกลุ่ม A ผลปรากฏว่าดวงอักษรคว้ามาได้2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงโดย2เหรียญเงินได้จากท่าสแนท121กิโลกรัมน้ำหนักรวม273กิโลกรัมส่วน1เหรียญทองแดงจากท่าคลีนแอนเจิร์ก152กิโลกรัมส่วนไทเซนแบปเปนจากสหรัฐอเมริกาคว้า2เหรียญทอง1เหรียญทองแดงโดย2เหรียญทองได้จากท่าคลีนแอนเจิร์ก163กิโลกรัมน้ำหนักรวม283กิโลกรัมส่วน1เหรียญทองแดงจากท่าสแนท120กิโลกรัมขณะที่โรเบิร์ตซาร่าจากสหรัฐอเมริกาได้1เหรียญทองท่าสแนท124ส
ส่วนท่าคลีนแอนเจิร์กยกไม่ผ่านไม่มีสถิติส่วนผลงานของสัตว์สุ่มประดิษฐ์รุ่น102กิโลกรัมชายกลุ่ม A เมื่อวันที่12ธันวาคม2566ปรากฏว่าท่าสแนทยกได้166กิโลกรัมได้ที่11ขณะที่ท่าคลีนแอนเจิร์กไม่มีสถิติทำให้ไม่มีสถิติน้ำหนักรวมด้วยโดยเมื่อจบการแข่งขันรายการนี้ทีมยกเหล็กไทยคว้าไปได้เบ็ดเสร็จ1เหรียญทอง4เหรียญเงิน3เหรียญทองแดง